โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเบอร์กันเลยครับวันนี้ครับผมก็จะอยู่ใน s o u t h e r n r e a c h ภาคสุดท้ายแล้วนะครับก็คือภาค Acceptance นั่นเองครับผมซึ่งภาคนี้นะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับณนะปัจจุบันนะก็มันอาจจะมีภาค4ภาค5ภาค6มาก็ได้นะครับอ่าถ้าพอแล้วก็เราไปเริ่มแล้วจนเราฟังกันได้เลยและอย่าลืมนะครับว่า หากใครที่ยังไม่ไดดูคลิปเก่าๆนะครับก็ช่วยย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ดูดูเรื่องนะโดยเรื่องราวในภาคนี้ครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันซึ่งช่วงเวลาแรกนะครับก็คือเรื่องราวในอดีตของซาอูอีเวนส์ผู้ดูแลประภาคานั่นเองครับผมซาอูอีเวนส์นะครับด้านในกิจวัตรประจําวันของเขาซึ่งเนื่องจากว่าเขานั้นมีปัญหาที่เขานั้นเป็นคนรักร่วมเพศนั่นเองครับผมถ้าให้เขานั้นได้ถูกเนรเทศออกจากงานเป็นมิชันารีในภาคเหนือและเดินทางมุ่งหน้าสู่ลงใต้เขาได้รับงานเป็นผููด้ดแลประภาา โดยมีชาลีคนเล่าของเขานั้นทำงานอยู่บนเรือหาป่าในเมืองใกล้เคียงซึ่งซาอูอีเวนส์นะครับนั้นมีปัญหากับเฮนรี่และสูสานสองนักวิจัยที่ชอบมาเยี่ยมชมประภาคารอยู่บ่อยครั้งการมาเยือนของพวกเขานนั้นทําให้ซาอูนั้นหงุดหงิดซึ่งเขาแน่ใจเลยว่าทั้งสองคนนี้นั้นย่อมทําให้เลนส์ของประภาคารนั้นเสียหายและเมื่อสองสาวันก,นก่อนหน้านี้ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่ากอเรียเป็นเด็กในท้องถิ่นอายุ10ปีมาหาเขาเกือบทุกวัน กาลีนะครับช่วยเขาในการทําความสะอาดภาคาหานและเธอนั้นมักจะไปชอบเล่นอยู่ริมแม่น้ําอยู่เป็นประจําตัดภาพมาในปัจจุบันซึ่งตอนนี้โกสเบิร์ดและคอนโทรสองตัวเอกจากภาคที่แล้วนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นได้กระโดดลงมาเข้ามายัางประตูใหญ่นับเบื้องล่างซึ่งทําให้พวกเขานั้นมาอยู่ในพื้นที่แอรีเอ็กซ์ได้สำเร็จโดยที่ตอนนี้ครับพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่เกาะที่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่านักชีววิทยานั้นจะต้องอาศัยอยู่ที่นั่นร่วมกับสามีของเธอซึ่งตอนนี้ครับโกสเบิร์ดก็ได้มองคอนโทรว่า คอนโทรนั้นกำลังแสดงอาการติดเชื้อเขานั้นเป็นไข้และรู้สึกหวาดระแวงซึ่งโกสเบิร์ดนั้นก็พยายามปกป้องคอนโทรซึ่งนั่นก็ทําให้ตัวเธอเองนั้นประหลาดใจเองตัดภาพมาที่ผู้ในการซินเทียอดีตผู้ในการก่อนหน้าคอนโทรซึ่งเราก็จะได้ค้นพบความจริงนะครับว่าแท้จริงนะซินเทียนั้นก็คือนักจิตวิทยาหัวหน้ากลุ่มคณะสำรวจครั้งที่12ในภาคแรกนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับจะย้อนกลับไปก่อนที่ซินเทียนั้นจะได้ร่วมในการสำรวจครั้งที่12สซินเทียนะครับพยายามไปที่สถานที่แห่่่งหนึทีีชวา ซึ่งเธอนะครับมักจะไปที่สถานที่นี้เป็นประจําโดยเธอนั้นจะแกล้งทําเป็นคนขับรถบรรทุกในขณะที่เธอกาลังนั่งดื่มอยู่ที่นี่นี่เองเธอนะครับก็คิดถึงเรื่องตอนที่เธอนั้นไปขอให้วิทบีช่วยเธอนั้นเข้าไปยังแอเรียเอ็กซ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งวิทบีนะครับก็ตอบตกลงที่จะช่วยยางไรเสียก็ตามครับพวกเขาทั้งสองคนนะครับเมื่อได้เข้าไปยังแอเรียเอ็กซ์และกลับออกมาปรากฏว่าวิทบีผู้น่าสงสารนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตอนนี้เขานั้นตื่นตระหนกเธอเลยจึงได้ตระหนักว่า a อรีเอ็กนั้นทําให้คนติดเชื้อด้วยความสว่างของมันซึงตอนนี้เธอเองก็รู้ว่าเธอก็กาลังต่อสู้กับการติดเชื้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาในอดีตเช่นเคยครับตอนนี้ซาอูนะครับกำลังทําความสะอาดบริเวณฐานขอกต้นปาคารเขานะครับได้เห็นเศษแก้วและดอกไม้สีขาวสวยงามเติบโตอยู่ใ,ใกล้เมื่อเขากําลังจะไปตรวจสอบนะครับ ราคิว่าไอเศษแก้วนั้นน่ะมันก็ได้ฝังเข้าไปในนิ้วของเขาแต่เขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับและทํากิจวัตรประจำวันของเขาต่อไปตัดภาพมาที่คอนโทรและโกสเบิร์ดนะครับตอนนี้นะครับโกสเบิร์ดนั้นก็ได้ทําการพยุงคอนโทรครับเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืดโดยพวกเขาคิดว่าการที่พวกเขากระโดดลงมายังประตูที่เชื่อมต่อกับเอรีเอ็กซ์นั้นทำให้พวกเขาได้เกือบจมน้าตายและตอนนี้คอนโทรก็เลยจะเปลี่ยนไป โกสเบิร์ดเองก็ไม่รู้ว่าคอนโทรนั้นแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับมันหรือไม่แต่สิ่งที่คอนโทรกลัวมากที่สุดก็คือว่าเขานั้นมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในหัวและกลัวว่าเขาเองนั้นจะไม่ได้วีวันได้รู้คําตอบที่แท้จริงบางครั้งคอนโทรนะครับก็ได้ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาพบเห็นตัวหมากรูกนะครับที่แกะสลักชื่อพ่อของเขาเอาไว้ที่ให้กับเขาเมื่อหลายปีก่อนตัดภาพมาที่ซินเทียครับที่กาลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งเธอนึกถึงวันสุดท้ายนะครับที่เธอนั้นได้อออู่่งกปัพยไบ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เธอนั้นได้เจอซาอูก็คือว่าซาอูนั้นได้ขอให้เธอนั้นอย่าลืมเขาซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็กาลังคิดถึงชายชราคนนี้ไปอย่างมากในขณะที่เธอนั้นเข้าไปที่แอร์เร็กซ์พร้อมกับวิดบีนั้นเธอไม่ได้บอกวิดบีเลยว่าสถานที่ในแอร์เร็กซ์นั้นเคยเป็นบ้านเก่าของเธอตัดภาพมาที่ซาอูนะครับตอนนี้ซาอูรู้สึกไม่สบายครับจากบาดแผลที่เขาได้รับจากเศษแก้วเขาตกลงที่จะไปพบแพทย์นะครับเพราะว่า กอรเลียนั้นแสดงความเป็นกังวลแล้วก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วกอรเลียกับซินเทียนั้นก็เป็นคนคนเดียวกันซึ่งซาอูนะครับไม่อยากให้กอรเลียไปกังวลน,นะครับเขาจึงไปหาหมอในเมืองซึ่งหมอนะครับก็ได้บอกไปว่าซาอูนั้นเป็นเพียงไข้หวัดเท่านั้นแต่ซาอูนะครับก็รู้สึกว่าหมอนั้นคิดผิด เขานะครับจึงพยายามที่จะตัดขาดจากคนอื่นนะครับและตอนนี้ตัวของเขาก็เริ่มชาแล้วตัดภาพมาที่ Ghost Bird กับ Control นะครับ Ghost b i r ดก็พยายามพยุงโทรเดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งทันใดน,นั้นเองครับ Ghost Bird ก็ได้เห็นกระเป๋าอันหนึ่งนะครับลอยมาตามน้ําซึ่งในกระเป๋านั้นก็มีอุปกรณ์กางเต็นด์ด้วยนะครับเธอนะครับจึงได้วาง Control นะครับลงบนพื้นแล้วก็จัดการกางเต็นท์พร้อมกับสร้างที่นอนให้แก่ Control และในนั้นก็ยังมีเครื่องมือที่สแกนหาความผิดปกติอีกด้วยซึ่งเธอนะครับก็พยายามสแกนหาความผิดปกติ ของคอนโธ่ซึ่งก็ปรากฏว่าคอนโธ่นั้นผิดปกติจริงๆในคืนนั้นนะครับพายุก็มาซึ่งโกสเบิร์ดนะครับก็พยายามที่จะกำบังคอนโธ่เกือบทั้งคืนนะในตอนเช้านะครับพวกเขาตัดสินใจที่จะไปยังเกาะที่ขอบของแผ่นดินใหญ่ในเนอเ,นลเล็ลออใใกซ์ซึ่งพวกเขานะครับก็มองเห็นเกาะครับและพบกับเรือพายลำหนึ่งจอดอยู่ใกล้ซึ่งพวกเขานะครับก็คิดว่าเรือพายนี้จะต้องเป็นของนักชีววิทยาและสามีของเธออย่างแน่นอนไม่แน่ว่าบางทีพวกเขาทั้งสองคนอาจจะพบวิธีเอาตัวรอดในเอเล็กซ์นี้ก็เป็นได้โกสเบิร์ดและก็ะคอ,อนโง ตัดภาพมาที่พู้ในการิเทีนะครับตอนนี้เธอนั้นได้นึกถึงตอนที่เธอประชิญหน้ากับโรล,ลี่อดีตคณะํำรวจจากการสำรวจครั้งแรกซึ่งเขานั้นก็ได้เชิญเธอไปอยังสถานที่ลับของเขาและเธอนะครับยังได้รู้ความจริงอีกว่าแท้จริงแล้วกลุ่มเซนเทลหรือศูนย์กลางนั้นเขารู้เรื่องแอเอ็กซ์มาโดยตลอดและรู้ว่าแอเอ็กซ์นั้นเกิดมาได้อย่างไรหรือว่าไม่แน่บางทีคนที่มีชื่อว่าเฮนรี่และซูซานที่เธอเจอเมื่อวัยเด็กที่ประภาคารของซาอูนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเซนเทลด้วยคอนโทรและโกสเบิร์ดนะครับมาค้างคืนบนเกะ เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาครับก็มีคนหนึ่งจ้องมาที่พวกเขาซึ่งคนคนนี้นครับก็คือเกรสอดีตผู้ช่วยผู้หนนวยการนั่นเองซึ่งเกรสนะครับได้บอกเล่าว่าเธอนั้นในระหว่างที่เซาเทนรีดได้กลายเป็นแอร x เอ์นั้นเธอก็ได้ ช่วยอากาศเข้ามาใน a r e ร์เรและตอนนี้เธอก็ไม่สามารถหาทางออกไปได้เธอติดอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่าสปีแล้วซึ่งทําให้ทั้งคอนโทรและโกสเบิร์สสับสนเป็นอย่างมากครับว่าอ้าวเฮ้ยติดมา2ปีได้ไงวะเพราะวพาพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาในแแอร์เอ็กซ์เมื่อไม่นานมานี้เองพวกเขาครับเลยดูได้ทันทีว่าแแอร์เอ็กซ์นั้นจะมีการบิดเบี้ยวของเวลาอยู่ด้วยซึ่งเกสนะครับได้ให้สมุดบันทึกของนักชีววิทยาที่เธอเจอบนเกาะนี้ ให้แก่พวกเขาทั้งสองคนซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ถามไปว่าเกสนั้นเคยเจอนักชีววิทยาหรือไม่ซึ่งหลังจากที่พวกเขาอ่านบันทึกของนักชีววิทยานะครับพวกเขาก็ได้พบว่านักชีววิทยานั้นได้หลบหนีออกจากที่กุมขังของเธอก่อนที่เธอนั้นจะเข้ามาที่แอร์เร็กซ์เพื่อตามหาสามีของเธอเธอนะครับได้เล่าเทคนิคก,การเอาชีวิตรอดที่เธอใช้เป็นตัวอย่างในพื้นที่ที่เธอไปข้อสังเกตก็คือว่าตัวของนักชีววิทยานั้นได้มีความสว่างในตัวเองเธอเขียนถึงวิธีการเอาชีวิตรอดโดยเธอนะครับ อาการบาดเจ็บให้แก่ตัวเธอเองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เกรซนั้นนามาใช้ด้วยเช่นเดียวกันความเจ็บปวดนั้นทําให้เธอนั้นยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ได้และอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้พบว่านกคู่ที่อยู่กับเธอมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วคือสามีของเธอที่ได้รับการเปลี่ยนร่างไปแล้วเพราะว่านกคู่ตัวนี้นั้นมันไม่ทาตัวเหมือนนกคู่ทั่วไปมันมักจะเอาอาหารมาให้กับเธออยู่เป็นประจำโดยเลือกที่จะมานอนใกล้ๆเธอในเวลากลางคืนเธอระบุไว้ในตอนท้ายว่านกคู่ตัวนี้นั้นได้ตายไปแล้ว เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันมาเป็นเวลาหลายปีโดยเธอนั้นไม่ได้พบกับมนุษย์คนอื่นเลยเธอบอกว่าเธอจะนั้นจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกต่อไปและก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งมีชีวิตที่แปลกใหม่กว่าและบันทึกของเธอนั้นก็ได้สิ้นสุดลงหลังจากนั้นนะครับเกรสคอนโทรและโกสเบิร์ดนะครับจึงพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแอเร็กซ์เวลาที่นี่นั้นถูกบิดเบือนทําให้ยืดยาวแล้วก็สั้นลงเกรสนะครับได้กล่าวว่ามีดวงดาวที่ส่องแสงสว่างในตอนกลางคืน แต่ว่าน,นี่มันไม่ใช่กลุ่มดาวเดียวกันกับที่พวกเขาเห็นในท้องฟ้าของโลกปกติมีบางส่วนนั้นหายไปพวกเขาต่างสงสัยว่าจุดประสงค์ของเอลีเอ็กซ์นั้นมันมีวาละอะไรซ่อนเล้นหรือไม่คอนโทรนะครับได้บ่งชี้ว่าจุดประสงค์นั้นชัดเจนว่าเอลีเอนั้นต้องการกำจัดไวรัสที่คุกคามมนุษยชาติโกสเบิร์ดนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมักจะมีจุดประสงค์ในตัวมันเองเสมอแต่ก็สามารถสร้างรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์เดียวกันได้เธอกล่าวว่ามีพลังงานจนนนวมมมากที่่่ดดับลงเืออยูแ และเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามแต่พวกมันนั้นไม่ได้หายไปจริงๆโจโกสเบอร์นะครับจึงตั้งทฤษฎีว่ามันอาจจะถูกส่งไปในสถานที่อื่นซึ่งคอนโทรนะครับก็ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจํานวนมากนี้ได้เนื่องจากว่าความคิดของเขานั้นเริ่มกระโจนเข้าไปสู่ข้อสรุปที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นเองครับ คอนโทรก็กำลังจะบดแรงครับกสเบิร์ตจึงทําบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเธอเดินไปหาเขาและจับเขาไว้อยู่ในความสงบเกสนะครับได้บอกกับผู้เขาทังสองนไปว่าเธอคิดว่าราชีววิทยานั้นอาจจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในแอเรียเนี้จู่ๆนะครับกสเบิร์ตนะครับก็ได้คิดว่าเธอนั้นกําลังจะมาที่นอกประภาคารตัดภาพมาที่ซาอูนะครับซึ่งตอนนี้ครับซาอูกลับไปที่ประภาคารของเขาแต่เขานั้นก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาเข้าไปในประภาคารนะครับผนังนั้นมีตะไคร่น้ำ ทั่วโครงสร้างของประภาคารเขาปีนขึ้นบันไดไปยังชั้นบนนะครับพบกับแสงสว่างเจิดจ้าจากประตูห้องแสงของเขาซาอูมองเข้าไปในนั้นนะครับเห็นสมุดบันทึกกองโตวางอยู่แต่ถึงกันนั้นนะครับเขาก็ตัดสินใจทันทีว่าสิ่งเหล่านี้นั่นคือเงาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตาของเขานะครับได้ถูกปรับให้เห็นแสงภายในซึ่งแสงภายในประภาคารนี้นครับปีดอกไม้สีขาว8กลีบสีขาวบริสุทธิ์ลากของมันนั้นพันพวงเข้ากับสมุดแสงสีขาวนั้นส่องผ่านร่างกายของเขาเขารู้สึกเหมือนว่าแสงนั้นรู้จักเขา เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเขาก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาเขานั้นก็ได้เห็นร่างของเฮนรี่และสุสานนะครับนอนตายอยู่บนพื้นเมื่อซาอูเห็นนั้นนะครับเขาจึงได้ปีนออกมาจากห้องฉายแสงในทันทีครับเขาแปลกใจที่ว่าบนบันไดนั้นมีชายคนหนึ่งยืนถือปืนอยู่ซึ่งคนคนนั้นนะครับก็คือเฮนรี่นั่นเองซาอูรู้สึกสับสนมากครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งเห็นเฮนรี่นอนตายอยู่จากนั้นนะครับเขาก็จึง คิดอ่อนครับว่าแท้จริงแล้วเฮนรี่นั้นถูกโคลนเป็น2คนเฮนรี่นะครับได้ยืนยันครพูดของซาอูครับว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขานั้นถูกโคลนและนอกจากนี้นั้นเขายังยืนยันว่าเขานั้นเป็นคนฆ่าสุสานเองเพราะว่าเธอนั้นพยายามฆ่าเขาเฮนรี่นะครับได้โอ้อวดว่าเขานั้นได้พบสิ่งที่เขาตามหาแล้วแต่เขานั้นไม่มีโอกาสพูดได้ซ้าว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นครับเฮนรี่ก็ได้เหนี่ยวไกใส่ซาอูกระสุนนะครับกระแทกเข้าไหล่ของซาอูทําให้เขานั้นไม่รู้สึกตัว ซึ่งในขณะที่ซาอูโดนยิงนักตะเกียรตะกายดิเองครับเขาก็ไลยไปคว้าตัวเฮนรี่แล้วก็ทําให้เฮนรี่นั้นตกลงสู่เบื้องหน้าของปะพาคารไปด้วยกันซาอูฟื้นคือสติขึ้นมานะครับกิ้งอยู่บนสายและก็เห็นเฮนรี่ข้างๆซึ่งซาอูนครับก็คิดว่าเขาควรที่จะบาดเจ็บสาหัสจากการตกจากที่สูงแต่เขานั้นกลับไม่ใช่เขาเพียงแค่รู้สึกกระสรับกระส่ายและยืนขึ้นโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเขามองไปที่เฮนรี่ที่บาดเจ็บอยู่ที่พื้น เฮลลี่นะครับพยายามที่จะตะเกียกตะกายไปที่ริมน้ำในขณะนั้นเองครับสตาร์อูก็ได้ล้มลงกับพื้นนะครับรู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเขารู้สึกอยู่ยงคงกระพังและอ่อนแอในเวลาเดียวกันเขาจึงได้ตะเกียกตะกายนะครับไปที่รถบรรทุกของเขาเขาขับรถไปยังที่ที่ไกลที่สุดซึ่งตอนนี้ในใจของเขานะครับมีนิมิตเกี่ยวกับภาพของดาวหางที่ตกทางชายฝั่งต่างประเทศได้มีดอกไม้สีขาวกระต่ายขาว,าขาวและเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของเฮนรี่ที่เฮนรี่นั้นได้รับสัญญาณส่งสาร จากมนุษย์ต่างดาวซาอูนะครับขับรถบรรทุกออกไปเรื่อยๆและเขานั้นก็ได้ลงจากรถและวิ่งไปให้ไกลที่สุดจากนั้นเขาก็ได้ซุดลงที่ผืนป่าตัดภาพที่โกสเบิร์ดคอนโทรและก็เกรสนะครับพวกเขาได้มาที่ประพาคารซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เห็นนักชีววิทยาซึ่งตอนนี้ร่างกายได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเธอนั้นได้กลายเป็นมวลมืดขนาดใหญ่ไร้รูปร่างมีเหงือกและร่างกายเต็มไปด้วยน้ําได้ทําการพุ่งไล่ล้อมประพาคารคอนโทรและเกรสนะครับ วิ่งไปที่บันไดแต่โกสเบิร์ดนั้นได้ลังท้ายเอาไว้เมื่อนักชีววิทยานะครับตั้งใจที่จะพังประตูประพาคารเข้าไปและส่วนหนึ่งของเธอนั้นก็ได้เข้ามาโกสเบิร์ดนะครับจะได้จับชิ้นส่วนของเหลวของเธอนะครับและทั้งสองชีวิตนั้นก็ได้เชื่อมต่อกันโกสเบิร์ดนะครับได้ทําการชกกชาเชื่อมต่อกับนักชีวยยว,ชวิทยาและตอนและตอนนี้เธอนั้น,นก็ได้เข้าใจนักชีววิทยาเพิ่มขึ้นแล้วร่างของนักชีววิทยานั้นยังคงท่วมท้นเข้ามาในประพาคารซึ่งคอนโทรเองก็ได้เชื่อมต่อกับนน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 ัััักกกกชชชีีววววววิิิิททยยยยาาาาาาาดดด้้้้เเเเ่่่่ออะครรรรรรบจจึงงไมมมธตตป็ถุ จากนั้นนะครับนักชีววิทยานะครับก็ได้ถอนตัวตัดการเชื่อมต่อจากคอนโทรแล้วก็โกสเบิร์ดเกรซนะครับได้ปรากฏตัวเคียงข้างคอนโทรนะครับก็ได้พยุงคอนโทรขึ้นจากนั้นนะครับนักชีววิทยาก็ได้จากไปซึ่งตอนนี้ครับคอนโทรนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาพวกเขาทั้ง3คนครับทั้งโกสเบิร์ดเกรซแล้วก็ทางคอนโทรนั้นจะมาต่อมาได้พูดคุยกันนะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีพวกเขานะครับก็ได้คิดว่านักชีววิทยานั้นจะต้องกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนพวกเรานนั้นจะค้นหาโคเลอร์ และทำการฆ่ามันเสีย g ก o เบ b i r d นะครับจึงได้พยายามบอกว่าต่อให้ฆ่าโคเลอร์ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกแต่คอนโทรลครับก็ได้บอกไปว่าเขาเองก็รู้แล้วและเขาก็นั้นก็บอกไปว่ามันอาจจะมีวิธีที่จะเปลี่ยนทิศทางของแอร์เรียเอ็กซ์ได้เขาพนันว่ามันยังมีโปรแกรมควบคุมเกี่ยวกับแอร์เรียเอ็กซ์นี้และกุญแจหลักของมันนั้นก็อยู่ที่ปะภาคารและเกสนะครับก็ยังเสริมคอนโทรลว่าตอนนี้พวกเขานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่คณะสำรวจอื่นๆนั้นไม่เคยมีมาก่อนซึ่งสิ่งนั้นก็คือ g ก o เบ b i r d นั่นเอง กสเบิร์ดและคอนโทรนะครับจึงตัดสินใจที่จะลงไปในอุโมงค์โกสเบิร์ดนะครับรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นกําลังกลับไปสู่บางสิ่งที่เธอนั้นจากมาและตอนนี้เองเธอนั้นก็รู้สึกไรล้เลี่ยวแรงแต่ตอนนี้เธอกลับพบว่าเธอนั้นไม่กลัวอะไรพวกเขาครับไปถึงด้านล่างสุดของบันไดเธอครับได้หันไปหาคอนโทรและขอให้คอนโทรนั้นอยู่ข้างหลังเธอไว้โดยเธอนั้นจะเข้าไปหาโคเลอร์เพียงลําพังแต่คอนโทรนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานนั้นจะไม่ปล่อยให โกสเบิร์ดนั้นไปเพียงลําพังเมื่อเห็นความกังวลของคอนโทรนะครับทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะไปด้วยกันเลยซึ่งพวกเขาได้ครับได้พบก,กับโคเลอร์หรือก็คือซาอูที่ได้รับการเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วโดยมันนั้นมีรูปร่างที่ไม่สมส่วนไม่มีลักษณะที่สังเกตได้ยกเว้นแขนมนุษย์เพียงข้างเดียวและมวลของมันนั้นก็เต็มโพรงถ้ำนี้และมีชั้นโปร่งแสงรูปแบบใหม่นี้หมุนรอบตัวเองเป็นวงกลม3รอบซึ่งลูกแรกนั้นหมุนใต้วงแขนของโคเลอร์ได้กลายเป็นกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างกายของเขาส่วนอันที่2นั้น อยู่เหนือแขนข้างมนุษย์และเป็นหินสีดำลดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนลูกออที่มีรูพุ่น่่งวงแหวนที่3นั้นอยู่เหนือหัวตีนตะขาบของโคเลอร์มันมีรูปร่างลักษณะเหมือนทองคําน่าจะสร้างจากลูกโลกทองคําที่เคลื่อนไหวได้โกสเบิร์กนะครับก้าเข้าไปข้างหน้าและสัมผัสชั้นนอกของมัน และรูโลกบางส่วนนะครับก็หลุดออกจากรัศมีหมุนของมันนะครับไปลอยอยู่ด้านหน้าโกสเบิร์ดได้ทําการสแกนเธอและนอกจากนั้นเองด้านหลังของโคเลอร์นะครับก็ยังมีแสงสีขาวสว่างเจิดจ,จ้าที่น่าดึงดูดเมื่อโกสเบิร์ดรับเอื้อมมือไปแตะไข่มุกสีทองนั้นทัในใดนั้นเองแสงสีเขียวนะครับก็ได้เป่งแสงออกมาพุ่งเข้าใส่หน้าอกของโกสเบิร์ดได้เกิดความสงบเยือกเย็ยนชนิดหนึ่งเข้ามาหาตัวของโกสเบิร์ดเธอนั้นเชื่อมต่อกับทุกสิ่งในแอรีเอ็กซ์ในทันทีเธอเห็นการทําลายล้างของดาวหางจากต่างดาวเธอเห็นสิมีชีชวต หนึ่งส่วนแยกออกจากส่วนหลักกระจายตัวและเดินผ่านช่องว่างระหว่างมันผ่านอวกาศมาลงจอดซึ่งมันนั้นได้สูญหายและถูกฝังอยู่ในเลนส์ของประภาคารน,นี้ และมันนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าโลกของมันนั้นได้หายไปแล้วมันนั้นจึงทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มันนั้นจะทําได้นั่นก็คือการเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นโลกใหม่ของมันที่นี่จะเปลี่ยนเสมือนอวกาศอันไกลโพ้นและหลังจากนั้นนะครับโกสเบิร์ดนะครับก็ได้ปล่อยลูกทรงกลมนะครับก่อนที่จะมีกระสุนอะไรบางอย่างพุ่งผ่านโกสเบิร์ดไปซึ่งกระสุนนั้นนะครับมาจากเกรสเธอนนั้นได้หันกลับไปนะครับและตะโกนใส่เกตด้วยพลังแห่งความสว่างที่มีอยู่ในตัวของโกสเบิร์ดแม้ว่าโกสเบิร์ แต่เกรสนะครับก็ได้ตัวแข็งทื่อยืนอยู่ตรงหน้าโกสเบิร์ดเธอรนะครับได้ขอให้เกรสนั้นออกไปและเกรสนะครับก็ทําตามที่โกสเบิร์ดสั่งด้วยและตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้สังเกตว่าจอห์นโลนิเกรสหรือคอนโทนั้นได้หายไปแล้วซึ่งเธอนะครับก็รู้ว่าจอห์นโลนิเกรสนั้นได้จับไปในที่ที่ไกลแสนไกลไกลกว่าที่เธอนั้นจินตนาการคอนโทนนะครับได้เดินเข้าไปในแสงสีขาวด้านหลังโคลเลอร์เขานั้นได้เดินตามเสียงหัวใจของตัวเองตอนโดยตอนนี้เขารู้สึกเชื่อมโยงเข้ากับทุกสิ่งมีความสงบในการสูญเสีย ความเป็นคอนโทรลและตอนนี้นั้นเขาก็ได้เชื่อมต่อร่างกายเข้ากับความบอบช้ำแต่มันก็ยังคงงดงามและไม่สามารถหยุดได้เขาเลิกคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคอนโทรลและเรียกตัวเองว่าจอร์นโลนิกสอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันได้กลับเป็นจอร์นอีกต่อไปเขาได้ทิ้งงานหมากรุกของเขานะครับเอาไว้บนบันไดขั้นสุดท้ายเบื้องหน้าของเขานั้นก็คือแสงสีขาวจากดอกไม้แปดกลีบขนาดใหญ่เขานั้นได้กระโดดลงไปและหายไป โกสเบิร์ดและเกรสนะครับได้เดินออกจากอุโมงค์ชั้นล่างด้วยกันโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรคอนโทรลนั้นได้หายไปแล้วเขาเข้าไปในแสงสว่างซึ่งปรากฏว่าแท้จริงแล้วมันเป็นประตูโกสเบิร์ดนะครับได้สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในภายในอุโมงค์นี้มันนั้นเกิดอาการชักในขณะที่เธอกําลังเดินไปเธอคิดว่านักจิตวิทยาพูดถูกเกี่ยวกับเอเล็กซ์เอเล็กซ์นั้นสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้เธอคิดว่าการเสียสละของจอรนนั้นจะทำให้เส้นทางนั้นเปลี่ยนไปหลักฐานนี้เป็นความจริงในชั่วข้ามคืนทีี่่เปปลยนไ โดยปกติแล้วแอรีเอ็กซ์นั้นจะเป็นดูดูใบไม้ผลิเสมอแต่ตอนนี้มันนั้นเป็นดูดดูร้อนและดูดดูร้อนนั้นก็กำลังจะหยุดลงโกสเบิร์ตและเกรซนะครับเดินไปที่ชายแดนแอรีเอ็กซ์ด้วยกันหรือจุดที่เคยเป็นชายแดนมาก่อนพวกเขานะครับสามารถก้าวผ่านชายแดนได้โดยที่ไม่เกิดเหตุอะไรและในภายใน1วันต่อมานั้นพวกเขานั้นก็ได้มาถึงซาเทนริชอาคารอันเก่าแก่ทุกอย่างน,นั้นลกล้างว่างเปล่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูที่ภายนอกอาคารใหญ่หลังนี้นกกระสาบางตัวกำลังทำาลังบนเฉลียงบนลานของสถานแห่งนี้ น้องน้ำได้ถูกดันขึ้นจนถึงส่วนหน้าของอาคารและสามารถจมห้องโถงชั้นล่างได้โกสเบิร์นนั้นรู้สึกสันตทานและตระหนักว่าอาคารนี้ยังมีลมหายใจและยังมีชีวิตซึ่งเกรสนั้นมองไม่เห็นสิ่งนี้เกรสนะครับจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วพวกเขานั้นจากไปนานเท่าไหร่แล้วและตอนนี้มันมีอะไรเหลือให้พวกเขากลับไปหรือไม่โกสเบิร์นนะครับได้ยื่นมือออกไปด้วยความเห็นอกเห็ในใจและจับมือของเกรสเอาไว้ขอให้เธอนั้นเชื่อมั่นและพวกเขานะครับก็ได้เริ่มออกเดินทางไปด้วยกันตัดภาพมาที่อดีตอานนนยกรรซิเทีะคับ เธอนั้นอยู่ที่โต๊ะทางานของเธอก่อนการสํารวจครั้งที่12ซึ่งเธอนั้นจะต้องเป็นผู้นําในการสํารวจครั้งนี้เธอนะครับได้เขียนจดหมายถึงซาอูและว่าเธอนั้นจะไม่มั่นใจเลยว่าซาอูนั้นจะได้รับมันแต่ถึงกระนั้นเองเธอนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเขียนมันเธอบอถึงความห้าวหาญของซาอูและความรู้สึกเอาใจใส่ของเขามันนั้นมีความสําคัญต่อเธอเป็นอย่างมากเธอนั้นจะไม่ลืมเขาแน่นอนไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเธอนั้นก็จะรักษาคําพูดของเธอเสมอ ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็กำลังจะไปหาซาอูและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้หากใครไม่เข้าใจนะครับก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดจากเอเลียนที่มาจากดาวดวงอื่นเป็นและเป็นดาวตกพุ่งลงมาบนโลกแล้วเอเลียนน่ะมันพุ่งเข้าไปสิงอยู่ในเลนส์ของประภาคารแล้วเหมือนกับว่าไอ้พวกศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ก็คือพวกรัฐบาลนั่นแหละมันรู้ว่ามีเอเลียนเข้ามาสิงอยู่ในเลนส์ของประภาคาร ก็เลยส่งคนมาแล้วก็เหมือนกับว่าส่งคนมาจะเป็นการปลุกเอเลี่ยนและเอเลี่ยนพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมโลกนี่มันดูไม่เหมือนกันโลกตัวมันวะมันก็เลยทําการดัดแปลงโลกโดยการใช้ a อเรียเกก็ประมาณนี้เลยครับเรื่องราวหากใครงงก็กลับไปดูอีกรอบแค่นั้นแหละครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ